คืบหน้าเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีปรากฏว่าน้ำที่มันท่วมเนี่ยมันลงมาตามแม่น้ำแล้วมีการเลี้ยงปลาเอาไว้เนี่ยเป็นกระชังตรงริมแม่น้ำแควน้อยเวลาน้ำมันมาน้ำใหม่มาเติมเนี่ยปลามันจะน็อกแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาลอยตายเกลื่อนเลยคุณผู้ชมเนี่ยความเสียหายเยอะมากเลยนะครับนี่ก็คือที่บริเวณหมู่2ของตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยของจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ต้องให้ทหารมาช่วยกันเก็บซากปลาแล้วคุณผู้ชมเพราะอะไรเวลาปลามันตายมันเน่าง่ายมันเสียเร็วเพราะฉะนั้นปลานอกจากมันจะเน่าแล้วน้ำมันจะเน่าตามไปด้วยนะครับคือตรงจุดนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันแดงเพราะน้ำป่ามันหลากลงแม่น้ำนะครับทีนี้เนี่ยกระชังปลาแห่งนี้เนี่ยเจ้าของชื่อว่าคุณสมศักดิ์ที่เลี้ยงกระชังปลามากถึง220กระชังบอกผมเลี้ยงมา20ปีแล้วนะเพิ่งจะมาเจอครั้งนี้น้ำป่ามันหลากลงแม่น้ำแล้วสร้างความเสียหายมากที่สุดคือเมื่อย้อนกลับไปเนี่ย26ถึง27กรกฎาคมน้ำสูงถึง10เมตรโหแล้วก็น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากจริงๆเตรียมที่จะจับปลาอยู่แล้วนะแต่ว่าน้ำป่ามาเร็วตั้งตัวไม่ทันทำให้ปลาที่อยู่ในกระชังเนี่ยน็อกตายลอยเกลื่อนอย่างที่เราเห็นนะครับปลาที่เลี้ยงไว้คุณผู้ชมลงทุนไป30ล้านน้ำปลาน้ำป่ามารอบนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเรียกว่าแทบจะหมดเนื้อหมดตัวทุกสิ่งทุกอย่างเงินที่ลงเอาไว้กับปลาหายไปพร้อมกับสายน้ำหมดเลยครับมีทางผู้นำหมู่บ้านนะเขาก็จะแจ้งเตือนว่าจะมีพายุเข้ามาครับให้เสริมความแข็งแรงของกระชังไว้ครับแต่ว่าทางเราก็เสริมความแข็งแรงของกระชังไว้แล้วครับแต่ว่าด้วยกระแสน้ำที่มันแรงมากครับทำให้ปลามันถูกอัดอยู่ในอวนจนเสียหายไปหมดเลยครับจำนวนฮะจำนวนประมาณ150ถึง200ตันครับก็ต้องสู้ต่อครับมันเป็นอาชีพที่ครอบครัวทำมา20ปีแล้วครับแต่ว่าคือเสียหายรอบนี้ก็คือที่ทำเก็บไว้สะสมมาก็คือหายไปกับน้ำไม่เหลือเลยหลังจากนี้ก็คงต้องขอความช่วยเหลือไปกับบริษัทอาหารที่เราติดหนี้ค่าอาหารเขาไว้ครับว่าจะขอผ่อนชำระยังไงได้เพื่อที่ว่าขอเราได้ฟื้นตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่เหลืออะไรเลยครับสิ่งสำคัญตอนนี้เจ้าของกระชังปลาเขาบอกว่าอยากได้คนมาช่วยเนี่ยเอาปลาที่มันตายเนี่ยขึ้นมาจากกระชังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยไว้มากกว่านี้ปลามันเน่าปลามันเสียใช่ไหมมันก็น้ำเสียมันก็ไหลไปเรื่อยๆอีกนะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันไปคนอื่นก็จะเดือดร้อนด้วยทีนี้ซากปลาเอาไปทำอะไรได้บ้างครับใครอยากขอไปทำปุ๋ยผมยกให้เลยให้ฟรีๆเลยเนี่ยดูสิมันลอยตายแบบนี้คือมันเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วไงตอนนี้ทำได้อย่างเดียวคือเอาไปทำปุ๋ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครเอาไปทำปุ๋ยก็ต้องเอาไปฝังกลบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเชื้อโรคตามมานี่คือที่จังหวัดกาญจนบุรีครับไปดูสถานการณ์ที่ปราจีนกันหน่อยปราจีนบุรีเนี่ยคุณผู้ชมครับมีฝนตกลงมาเนี่ยต่อเนื่องเลยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ทับลานเนี่ยแหละเพราะตกนานกว่า4ชั่วโมงเพราะตกขนาดนี้แน่นอนว่ามันก็มีมวลน้ำขนาดใหญ่เนี่ยไหลลงมานะฮะลงสู่คลองวังมืดแล้วก็ไหลไปลงคลองพญาทานคุณผู้ชมซึ่งพอมันไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำก็ได้รับผลกระทบเลยไปเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรเลยนะฮะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำป่าจากเขาใหญ่มันก็หลากลงมาอยู่แล้วแล้วฝนที่มันยังไม่หยุดตกเนี่ยมันทำให้น้ำป่าหลากลงมาเออมันมีน้ำป่าเติมมาอีกแล้วก็เดือดร้อนพื้นที่ข้างล่างหมดนะครับครับอบต.บุพรามในพื้นที่อำเภอนาดีทำสะพานทางเดินชั่วคราวให้กับชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมเนี่ยต้องทำแบบเนี้ยผมเองจะสัญจรกันไม่ได้เลยนะงั้นเดินลุยน้ำแล้วมีความเสี่ยงใช่ไหมรวมไปถึงโรงเรียนบ้านทับลานเองก็ตอนนี้ก็ต้องปิดไปก่อนต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากน้ำป่าที่หลากลงมาจากเขาใหญ่ทีนี้พยากรณ์อากาศของวันนี้คุณผู้ชมดูกันหน่อยนะใครจะไปทำงานออกนอกบ้านนะครับอ้าวภาคเหนือฝนกลับมาเยอะแล้วนะ 80% ของพื้นที่นะครับภาคอีสานกับภาคตะวันออก 70% ของพื้นที่ที่เหลือภาคกลางภาคใต้กรุงเทพปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ครับครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ